สวัสดีครับผมแล็กนะครับจากช่องแล็กโมโนพอดนะครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือโรนิน S2 นะครับครับถูกแล้วครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโรนิน S2 ตัวนี้กันนะครับผิด EP ครับผมวันนี้ผมจะมาทำฉากเขียวแบบนี้นะครับในคายมัตเตอร์ให้เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยครับผมไปดูกันโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราเลือกอัตราส่วนของวิดีโอที่เราต้องการทำนะครับอย่างถ้าผมเองผมทำมาเป็นแนวตั้งนะครับผมก็จะเลือกเป็น9:16นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเลือกเป็นฉากเขียวเปล่าๆเข้ามาก่อนนะครับโดยให้เรากดไปที่มีเดียนะครับพอได้มาแล้วนะครับให้เราติ๊กไปที่เลเยอร์ของฉากสีเขียวก่อนนะครับจากนั้นลากไปนะครับลากพอๆกับวิดีโอที่เราต้องการสร้างนะครับแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยครับทีนี้เราจะนำวิดีโอที่เราถ่ายกับกรีนสกรีนมานะครับให้เราเลือกไปที่เลเยอร์ครับจากนั้นกดไปที่มีเดียครับพอเราได้วิดีโอมาแล้วครับให้เราเลือกไปที่โครมาคีย์นะครับเปิดโครมาคีย์นะครับทีนี้เราจะเลือกปรับอยู่2ที่นะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับให้เราเลื่อนปรับดูได้เลยครับค่อยปรับทีละนิดนะครับถ้าเราจะเช็คว่ามันได้หรือยังให้เรามาเช็คตรงที่แสดงมาร์กนะครับถ้ามันโอเคนะครับส่วนที่เป็นตัวเรากับโต๊ะเนี่ยครับจะเป็นขาวทั้งหมดนะครับแต่ถ้ายังไม่ขาวทำให้เราปรับดูนะครับส่วนฉากหลังที่เป็นกรีนสกรีนก็ต้องเป็นดำทั้งหมดนะครับเมื่อได้แล้วให้เรากดถูกได้เลยครับจากนั้นเราจะปรับขนาดของวิดีโอเราให้เราติ๊กไปที่เลเยอร์ของวิดีโอนะครับก็ปรับขนาดได้เลยครับถ้าได้แล้วให้เรากดเครื่องหมายถูกแล้วก็กด export ได้เลยครับการ export นะครับให้เราแตะไปที่ตัวลูกศรชี้ไปด้านมุมขวานะครับจากนั้นเลือกไปที่วิดีโอที่เราทำอยู่นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีความละเอียดของวิดีโอที่เราต้องการทำนะครับลองสามารถเลือกปรับได้นะครับผมจะใช้เป็น Full HD นะครับ 1080p ครับจากนั้นก็กด Export ได้เลยครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะนำฉากหลังเข้ามาในวิดีโอเรานะครับให้เรากดสร้างเหมือนเดิมครับผมอัตราส่วนที่เราต้องการทำนะครับจากนั้นกดไปที่มีเดียให้เราเลือกฉากหลังที่เราต้องการนำมาใส่นะครับพอได้มาแล้วนะครับให้เราแตะไปที่เลเยอร์ครับผมแล้วก็ลากเหมือนเดิมครับผมจะลากระยะเวลาเท่ากับวิดีโอเราหรือว่าลากเผื่อไว้ก็ได้นะครับเราจะสังเกตว่าฉากหลังที่เรานำมาใส่นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรากดเพลย์ดูมันจะมีความเคลื่อนไหวนะครับคืออาจจะซูมเข้าซูมออกนะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการส่วนนี้นะให้เรากดปิดนะครับก็คือกดไปที่เลเยอร์ครับผมแล้วก็เลือกปรับขนาดนะครับ
แล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับในส่วนตรงนี้ยังสามารถย่อขยายได้นะครับอาจจะเลื่อนดูก็ได้ครับอาจจะเลื่อนดูมุมที่เราต้องการมาใส่นะครับจากนั้นกดเครื่องหมายถูกทีนี้เราจะนำวิดีโอเรามาใส่นะครับให้เรากดไปที่เลเยอร์ครับเลือกมีเดียครับผมจากนั้นให้เราเลือกวิดีโอที่นำมาใส่เสร็จแล้วให้เราไปเลือกที่โครมาคีเหมือนเดิมครับผมจากนั้นเราจะปรับ2ตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับก็คือ2ตัวฟังก์ชันนี้นะครับลองปรับดูทีละนิดนะครับจนกว่าจะเนียนนะครับโอเคครับเมื่อได้แล้วให้เรากดเครื่องหมายถูกได้เลยครับจากนั้นให้เราปรับขนาดของวิดีโอเรานะครับให้ติดไปที่เลเยอร์วิดีโอเราเหมือนเดิมครับแล้วก็ลากได้เลยครับโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการทำเตียงสกรีนบนคายมาสเตอร์ครับผมสำหรับใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับอยากทำตีนสกรีนหรือว่าฉากเขียวแบบนี้นะครับหรือว่าเหมือนที่ผมแชร์ไปเมื่อกี้นะครับก็ลองดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า KineMaster ที่ผมแนะนำไปได้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ